เราเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงมีคนในครอบครัวเราติดเชื้อโควิดอย่างแรกเลยที่คนในครอบครัวเรามีอาการและระหว่างรอทางโรงพยาบาลแจ้งมาเนี่ยให้เขาแยกกักตัวไปเลยค่ะส่วนคนในบ้านเนี่ยก็ต้องกักตัวเหมือนกันอย่างน้อย10วันก็คือสังเกตอาการไปก่อนถ้าไม่มีอาการอะไรก็ยังไม่ต้องไปตรวจ RT-PCR นะคะเพราะว่ามันเสียดายเงินเปล่าๆก็คือให้รอดูอาการก่อนถ้าเราไม่มีอะไรเลยเราตรวจ ATK ทุก3วันเช็คอีกทีนึงว่าโอเคเรายังไม่มีอาการอะไรนะแต่ตรวจเพื่อความชัวร์หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะติดแต่ไม่แสดงอาการก็มีหรือว่ามีอาการแต่ตรวจเราไม่เจอก็มีก็คืออย่าเพิ่งวิตกหรือว่ากังวลไปก่อนก็คือดูสังเกตอาการเพราะว่าถ้าติดไอตัวเชื้อโควิดนี้จริงๆเนี่ยอาการมันจะแสดงให้เห็นค่อนข้างชัดมากๆเลยชัดกว่าปกติเลยที่สังเกตได้ก็คือให้ตรวจ ATK ทุก3วันไปก่อนแต่ถ้าเกิดในระหว่างที่เราตรวจเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีอาการไอมีเจ็บคอมีน้ำมูกตามมาแล้วอันเนี้ยคือเราก็คือเริ่มเข้าสู่ระบบก็คือโทรแจ้งโรงพยาบาลเหมือนเดิมว่าโอเคเราอยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงนะเราเสี่ยงเข้าข่ายเสี่ยงมากอะไรอย่างเงี้ยจะขอตรวจ RT-PCR อย่างเงี้ยมันจะมีให้เลือกแบบว่าตรวจเสียเงินเลยหรือว่าเราไปตรวจกับโรงพยาบาลที่เป็นในเครือของสปสช.ค่ะแจ้งเขาว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีคนในครอบครัวติดแล้วก็สามารถไปขอตรวจฟรีได้อันนี้คือเราก็ต้องแจ้งเขาอีกทีหนึ่งทีนี้ในระหว่างที่กักตัวเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างในระหว่างที่เรารอแบบอาจจะรอรถโรงพยาบาลมารับหรือว่ารอทางโรงพยาบาลแจ้งมาเรื่องห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้านและทำโฮมไอโซเลชันเราจะอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านได้อย่างไรอย่างแรกเลยคือจะต้องใส่แมสตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนปลอดภัยที่สุดแยกสิ่งของที่เป็นของส่วนตัวค่ะแยกเลยว่าของคนที่ติดเชื้อนี้นะแล้วก็ของคนในบ้านอะไรเงี้ยก็คือแยกใช้กันแยกห้องนอนถ้าเป็นไปได้ต้องแยกไปอยู่ในห้องเลยค่ะคือแยกออกไปเลยแล้วก็แยกขยะติดเชื้อด้วยเนื่องจากว่าบางทีเรามีน้ำมูกในการสั่งน้ำมูกมีกระดาษทิชชู่มีอะไรเงี้ยแยกในถุงขยะแล้วก็เขียนด้วยว่าเป็นขยะติดเชื้อเวลาเราไปทิ้งอะค่ะเราก็จะได้ให้พี่ที่เก็บขยะเขารู้ว่าโอเคอันนี้มันเป็นขยะติดเชื้อนะจริงๆแนะนำว่าให้ใส่ถุงมือเวลาเราหยิบจับของใช้ร่วมกันกับผู้อื่นอะไรเงี้ยค่ะให้คนที่ติดเชื้อใส่ถุงมือหรือว่าคนที่ไม่ติดก็ได้นะก็คือใส่กันเอาไว้ใส่ถุงมือหยิบจับนู่นนี้แล้วเราก็ทิ้งไปล้างมือบ่อยๆล้างด้วยสบู่ล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะและถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้ามีห้องน้ำหลายห้องในบ้านนะคะก็คือแยกใช้ห้องน้ำร่วมกันเลยจะดีที่สุดแล้วก็แยกทานอาหารร่วมกันอย่างเด็ดขาดก็คือให้ผู้ป่วยที่เขาทำโฮมไอโซเลชันคือให้เขาทานอยู่ในห้องเราก็ไปเสิร์ฟอาหารให้ส่วนผู้ที่กักตัวดูอาการอยู่ในบ้านก็คืออาจจะสลับเวลากันทานก็ได้เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเผื่อบางคนมีอาการไม่แสดงออกมาหรือว่าบางคนอาจจะติดไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกันเอาไว้ก่อนดีที่สุดในระหว่างที่อยู่บ้านกักตัวดูอาการก็อย่าลืมทำให้เป็นประจำเลยนะคะก็คือมีวัดไข้อาจจะวัดออกซิเจนที่บ้านเพิ่มเติมคอยจดเอาไว้ว่าทุกวันว่าโอเคเราวันนี้เราอุณหภูมิเท่าไหร่มีไข้ไหมแล้วก็วัดออกซิเจนทุกวันเหมือนที่อยู่ฮอสพิทอลที่นี่เลยค่ะก็คือทำเป็นปกติทุกวันวันละ2เวลาก็ได้ค่ะเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความชัวร์อย่างน้อยถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่สบายเราจะได้รู้ว่าเราอ่ะมีไข้วันไหนหรือว่าออกซิเจนเราต่ำไหมอะไรอย่างเงี้ยปลอดภัยที่สุดก็จะแนะนำคร่าวๆประมาณนี้นะคะ